ังกับมหากาพย์สินค้าขายดีปี2023พาร์ท2สินค้าตัวจี๊ดชุดเครื่องนอนและหมอนคนห่านที่นอนสำหรับทุกเพศทุกวัยตู้ดาวไลท์พร้อมไฟในตัวโชว์ทีวีสวยๆและครัวจัดหนักจัดเต็มพร้อมอัปเดตสินค้าใหม่ท้ายคลิปงานแรกที่พามาดูคืองานครัวตัวนี้ค่ะราคานี้มันน่าว้าวมากๆนะกับงานแบบนี้อุ้ยข้างล่างเขาดีนะผาสีเงินนี่ก็สวยมากใครที่อยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบนอนแน่นๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับน้องเจแดนเซตห้องนอนใหม่ค่ะบอกเลยว่า 15,900 คือคุ้มที่สุดแล้วโต๊ะเครื่องแป้งที่กระจกโคตรสูงโคตรยาวแบบนี้อันนี้ตัวต้นแบบของเราราคาอยู่ที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Walk ไปด้วยสัปดาห์นี้มาแปลกนิดนึงเนาะมาแบบไม่ใช่เสื้อส้มนะคะเป็นเสื้อฟ้าเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงของวันแม่พอดีนะคะก็อย่าลืมนะคะสวัสดีแม่ด้วยแล้วก็แม่เรารักทุกวันอยู่แล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆแล้วก็มาซื้อของที่ร้านของก้าวเฟอร์นิเจอร์เนาะโอเคเป็นไงจบด้วยการขายของเหมือนเดิมนะคะบอกแล้วนี่เราเซลล์ตัวจริงการขายได้อย่างแนบเนียนเรียกได้ว่าเป็นการทายอินอย่างแนบเนียนแล้วก็อวยพรแม่ไปในตัวด้วยทีนี้มาต่อกันที่งานมหากาพย์ได้คำนี้ได้เลยมหากาพย์สินค้าขายดีประจำปี2023คือเราเข้ามาประมาณ 7-8 เดือนแล้วครั้งที่แล้วมะนาวพาไปดูไปแล้ว5หมวดสัปดาห์นี้เป็นมหากาพย์ที่2นะคะมี5หมวดเหมือนกันที่จะมาให้ดูกันอย่างแรกก็คือหมอนงงไหมหมอนถือเป็นสินค้าขายดีของร้านเราช่วงนี้คือมาแรงมาก2คือที่นอน3ตู้ดาวไลท์โชว์ทีวีและงานครัวเราจะมาดูกันว่า5หมวดนี้อะไรบ้างรุ่นไหนบ้างที่เป็นงานขายดีประจำปี2023แล้วขายดีเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หมวดแรกเลยก่อนจะเริ่มหมวดแรกมะนาวลืมบอกไปว่าสำหรับใครที่ชอบดูงานอัปเดตสินค้าใหม่นะคะเราจะทำอยู่ในวอล์กไปเรื่อยให้นะช่วงต้นเนี่ยของคลิปนี้จะเป็นงานสินค้าขายดีส่วนช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นงานอัปเดตของใหม่ทั้งหมดถ้าใครที่อยากดูทั้งหมดคือปล่อยดูฟรียาวๆได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าอยากดูแบบรวดเร็วก็สามารถกดทำสแตมป์ด้านล่างได้นะคะสำหรับของใหม่เนาะไปกันที่สินค้าหมวดแรกเนาะเราอยู่โซฟาเราไม่ได้ให้ดูโซฟานะลูกค้าบอกว่าวันนี้หมวดอะไรบ้างอ่ะขอย้ำกันอีกทีนึงมีหมอนที่นอนนะคะมีพวกตู้ดาวไลท์มีโชว์ทีวีแล้วก็มีงานครัวค่ะ5หมวดนี้เรียงแบบนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากดูอะไรเนี่ยจับตาดูกันให้ดีๆว่างานขายดีเนี่ยใช่ตัวเดียวกับที่เราเล็งหรือเปล่านะคะมากันที่งานหมอนโอ้ยต้องขออภัยลูกค้าจริงๆว่างานหมอนมันเป็นอะไรที่ขายดีมากคือช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดตั้งแต่วันศุกร์แล้วที่ลูกค้าเข้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันนี้วันอาทิตย์คืองานหมอนคือเหตุใดใยใจเธอเติมไม่เคยเต็มค่ะลูกค้าคือเลียงเท่าไหร่ก็คือหายเท่านั้นอันนี้คือโศกนาฏกรรมของการหยิบไปให้ลูกค้านะคะลูกค้าแต่สิ่งที่มนาจะให้ดูว่าเป็นตัวขายดีเนี่ยมีอยู่2รุ่นหลักๆรุ่นแรกเนี่ยขายกันมานานหลายปีมากๆได้ว่าเป็นรุ่นที่ทั้งขายทั้งลดทั้งแลกทั้งแจกทั้งแถมคือทำมาทุกอย่างแล้วรุ่นเนี้ยลูกค้าจะเห็นว่ามะนาวจัดโปรให้บ่อยมากตั้งแต่30ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นน้องรุ่นโฟกัสตัวนี้จะเป็นหมอนใยที่เนื้อจะค่อนข้างมีความแน่นนิดนึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบหมอนที่มีความแน่นอ่ะดูยังไงเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตกดให้ดูนี่เอ้ยไม่ใช่เสียงมะนาวตดนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าบอกเอ้ยตดในไลน์หรือเปล่าตดในวอลหรือเปล่านี่นะเนื้อมันจะค่อนข้างแน่นกดลงไปแล้วมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบนมากไม่ค่อยจมมากจะเป็นรุ่นนี้อันนี้เรียกทรงสูงทรงเตี้ยจริงๆสำหรับมะนาวถ้ามันแน่นประมาณนี้อาจจะมองว่าเป็นทรงสูงทรงสูงนิดนึงทีนี้รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ขออนุญาตแอบดูราคาได้ไหมคือเฮ้ยจริงปะตัวนี้ขายเท่าไหร่อุ๊ย139ลูกค้าอ่ะนี่แหละเหตุผลเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนราคา139เนี่ยเรียกได้ว่ามันแบบมันซื้อง่ายหยิบง่ายจับง่ายแล้วบางทีลูกค้าซื้อเซตห้องนอนหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยเจลดราคาใบนี้ให้ด้วยนะบอกเลยว่างานเนี้ยคุ้มมากแล้วก็มีลูกค้าซื้อแบบคนที่ชอบนอนแบบหมอนสูงๆเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำเยอะที่สุดสำหรับรุ่นนี้นะคะทีนี้รุ่นที่2รุ่นที่2เนี่ยงงๆมากคือจริงๆถามว่าน้องคือถือว่าเป็นน้องใหม่ไหมเพิ่งเข้ามาช่วงประมาณแบบไม่กี่เดือนนี้เองนะแต่เป็นหมอนที่ดูหน้าตาก่อนแพ็กเกจจริงเขาเรียกว่าเป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นหมอนขนห่านเทียมค่ะลูกค้าขนห่านเทียมถามว่าทำไมตัวนี้ถึงขายดีดูแพ็กเกจจริงก่อนซื้อไปฝาก
ื้อไปให้คนนู้นคนนี้ซื้อไปแบบคือบ้านใหม่เธอขึ้นบ้านใหม่เอาไปเลย2ใบดูหน้าตาดูแพ็คเกจจิ้งให้ใครก็ทุกคนก็แฮปปี้อย่างที่2เห็นผ้าแล้วจะร้องกรีดลูกค้าผ้าหมอนตัวนี้มันเหมือนผ้าตามโรงแรมพวกโรงแรมแบบ4ดาว5ดาวที่เขาใช้กันผ้าลื่นๆผ้านุ่มๆเนี่ยไม่รู้ตากล้องเห็นมั้ยเนี่ยดูดิเนี่ยให้ดูผ้าก่อนนะดูผ้าก่อนนะผ้ามันจะมีความลายริ้วสวยๆแบบนี้และถ้าถามในเรื่องเลเวลของความนุ่มกับผลข่านเทียมเอากดนี่มันติดพลาสติกนะแต่ว่าไปได้อีกนะนี่คือมันนุ่มมากดูสิเนี่ยแล้วดูเนี่ยเขาก็จะค่อยๆคืนตัวแบบนี้ซึ่งงานแบบนี้ดูทรงครั้งแรกเนี่ยคือมันเป็นหมอนขนาด 2,000 กรัมมันเป็นหมอนไซส์ใหญ่คือ 2,000 กรัมทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นหมอนทรงสูงแน่คนที่ชอบนอนหมอนแบนหมอนราบเนี่ยมันน่าจะนอนไม่ค่อยได้แต่จริงๆอันนี้มันคือเหมือนกับเป็นไปตามน้ำหนักของศีรษะเราเวลาเรานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนมันก็จะมีความจมลงไปนิดนึงจริงๆถ้าถามมะนาวเนี่ยถือว่าเป็นหมอนแบบหมอนเตี้ยนะสำหรับมะนาวนะคะแน่นเท่ากันไหมหมายถึงพวกแบบรุ่นเริ่มต้นบางทีมันอาจจะในเรื่องของเขาเรียกว่าความแน่นอันนี้หมายถึงเหมือนความเสมอกันของตัวความของน้ำหนักของตัวการแบบใหญ่เนาะคือถ้าเป็นรุ่นที่ราคาไม่สูงมากมันอาจจะมีแบบตรงนี้แน่นมากแน่นน้อยตรงนี้แน่นที่สุดคือประมาณว่า1ถึง10กระจายกันเฉลี่ยทุกทั้งใบแต่อันเนี้ยคือถ้ามันเป็น1ถึง10คือถ้ามันเป็นเบอร์1มัน1ทั้งใบถ้ามันเป็นเบอร์10มันเบอร์10ทั้งใบอย่างนั้นเลยคือมันมีความเฉลี่ยกระจายใหญ่ได้แบบได้แฮปปี้ได้ดีกว่านะคะอ่ะตัวนี้ขายดีมากขนาดที่ว่าตอนนี้เหลือใบเดียวคือใบที่มะนาวจับอยู่นะคะลูกค้าแต่ไม่ต้องกังวลเนาะสั่งมาให้ใหม่แล้วรอเขามาส่งนิดนึงนะคะอ่ะน้องคนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับจริงๆงานไซส์แบบนี้เราต้องขาย 1,290 อันนี้พูดกันตามความจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นสินค้าเปิดตัวแล้วเราก็เลยจัดลดราคาให้พิเศษนะคะเหลืออยู่ที่899บาทนะคะ899บาทนะขอดูทรงเตี้ยนิดนึงได้ไหมทรงเตี้ยคือแบบไหนทรงเตี้ยคือแบบนี้คุ้นๆไหมสำหรับใครที่เป็นสายเฮลตี้เทคอ่ะดูด้านข้างนี่อันนี้คือเป็นงานแบบยางพาราเป็นงานแบบว่าเฮ้ยขอเป็นแบบว่าหมอนเพื่อสุขภาพคือถ้าเป็นหมอนยางพาราเนี่ยมันจะมี2เชฟมันจะมีเชฟปกติกับเชฟที่เป็นลูกครึ่งแบบนี้ถ้าเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยคนกำลังนิยมเพราะว่ามันรองรับคอพอดีนอนเว้าพอดีอันนี้เราก็มีขายเหมือนกันทรงเตี้ยเป็นยางพาราตัวนี้ตอนนี้ขายอยู่ที่ใบละ709บาทค่ะลูกค้า709บาทนะคะเท่านั้นเองอ่ะเราก็มีหมอนให้เลือกเนาะนอกจากหมอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีพวกผ้าปูผ้าห่มผ้านวมอะไรเงี้ยเป็นของแบรนด์โตโต้ซักแล้วไม่เป็นขุยนะคะไปกันที่งานสินค้าขายดีอันต่อไปเนาะอันนี้มาที่ร้านเรานี่ลูกค้าช่วงนี้นะคะต่อให้เป็นหน้าฝนก็ตามเนี่ยค่ะลูกค้าฝนเนี่ยอยู่บนหน้ามะนาวตอนนี้ลูกค้าหยดกันแบบติ๊งนิ้งติ๊งๆอย่างนี้เลยนะคือมาที่ร้านเรามาแต่งตัวชิลๆได้นะคะชิลๆสบายๆเสื้อยืดเกงขาสั้นอะไรสบายๆไม่ถือเลยนะคะแบบมาได้เต็มที่มากๆแต่ว่าช่วงนี้อาจจะงงๆนิดนึงถ้ามาที่ร้านไม่เจอพนักงานใส่เสื้อส้มเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นเองนะคะก็จะแบบแป๊บเดียวเท่านั้นไม่กี่วันเนาะทีนี้ไปกันที่สินค้าถัดมานะคะสินค้าถัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของพวกที่นอนดาวไลท์ตู้โชว์แล้วก็ครัวเอาไปทางไหนก่อนดีเอาไปนู้นก่อนนะขอไปที่นอนก่อนนะมีครัวปิดท้ายให้ด้วยคือถามว่าทำไมถึงต้องพาไปดูที่นอนฝั่งอันนู้นคือจริงๆที่นอนที่มะนาวเป็นตัวขายดีเนี่ยฝั่งนี้มีโชว์ไหมมีแต่มันไม่ได้แกะลูกค้าเราอยากให้ลูกค้าแบบดูผ่านกล้องก็ยังเห็นเนื้อผ้าเห็นลายเห็นอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวดูมาผ่านด้านนี้อ่ะสวยๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้แอดมินเหมียวนะคะโอ้โหรีบหลบเลยอ่ะอันนี้อ่ะส่งทำงานอยู่อ่ะอันนี้ใช่ไหมเวลาจอดอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเลี้ยวเข้ามาจากทางปากทางร้านอย่างเงี้ยเข้ามาจอดยาวได้เลยนะลูกค้าแบบนี้ได้เลยรับรองว่าไม่ขวางใครชิดซ้ายแบบนี้แน่นอนแฮปปี้อันนี้ลูกค้าจริงนะคะไม่ได้ของคนที่ร้านมาจอดหรอกนะรู้ได้ไงจริงเราไม่ได้จอดหรอกไม่มีตังค์ซื้อขนาดนั้นนะคะอ่ะต่อมาจะเป็นหมวดหมู่ที่นอนค่ะที่นอนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่มันสูสีกันมากช่วงนี้พูดยากคือที่นอนมันเป็นแบบฟีลลิ่งว่ามันตัดสินกันแค่ความชอบเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุยบางคนเนี่ยอันนี้ขายดีไม่ชอบแบบนี้แต่เราลองมาสำรวจกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มาแรงแซงทางโค้งช่วงนี้นะจะเป็นที่นอนที่เป็นเมมโมรี่โฟมค่ะลูกค้าอ่ะ
ที่นอนไม่คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะมะนาวขออนุญาตจัดอันดับให้เป็น2อย่างแบบนี้เนาะคือที่นอนเนี่ยถ้ามองหลักๆมันจะมีสปริงกับไม่มีสปริงถ้าไม่มีสปริงตัวที่ขายดีตอนนี้จะเป็น memory zone อันนี้จะเป็นที่นอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่คือมันเป็นแบบมันเป็น memory foam ใช่ไหมมันเหมาะกับอากาศบ้านเรามันระบายอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีคือมันจะเย็นกว่าที่นอนปกติทั่วไปแล้วมันก็ค่อนข้างเหมาะกับหลายๆเพศหลายๆวัยไม่ว่าจะเป็นอายุเยอะอายุน้อยนะคะเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็นอนได้น้ำหนักเยอะก็นอนได้นะคะแล้วที่นอนตัวนั้นก็คือที่นอนน้องคนนี้นี่สีแดงคนนี้เลยนี่ memory zone ค่ะ memory zone อันนี้อันขอให้ดูผ้าก่อนนะขอให้ดูหน้าตาก่อนนะคือเขาจะเป็นตัวผ้ากำมะหยี่เป็นคอตตอนนะคะลูกค้าเป็นผ้าคอตตอนกำมะหยี่นะคือผ้าเนี่ยเขานุ่มสบายมากถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ปูผ้าปูที่นอนอ่ะอันนี้นอนได้เลยมันแบบว่านอนได้สบายๆเลยเหมือนเรานอนกอดผ้าห่มนอนแบบว่ากับตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยชิลๆแต่การไรฝุ่นการแบคทีเรียการเชื้อรานะคะสำหรับรุ่นนี้นะอ่ะน้อง Memory Zone เนี่ยเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างแน่นอนว่าเหมาะกับอย่างแรกเลยเห็นชัดที่สุดเลยคือ1คนที่มีน้ำหนักเยอะคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยคือปกติถ้านอนพวกสปริงอ่ะมันจะจมลึกใช่ไหมอันอาจจะปวดหลังปวดเอวแต่ถ้านอนแบบเนี้ยมันจะเป็นไปตามสรีระเราแล้วมันจะไม่จมลึกมากน้ำหนักเยอะนอนได้อายุก็ใช้งานได้หลายปีผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่เราเขาชอบนอนเนื้อแน่นกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ตัวนี้นอนได้เลยแล้วก็ไม่เจ็บไหล่เจ็บหลังด้วยนะคะวัยรุ่นได้ไหมครับวัยรุ่นได้ไหม20ต้นต้นได้ไหมจริงๆขออนุญาตยกตัวอย่างละกันคือน้องออยพนักงานที่ร้านเราสาวสวยของเราเอวแค่นี้ลูกค้าเอวแค่นี้เอวเท่าแขนอะลูกค้าน้องเอวเท่าแขนมะนาวเนี่ยเอวเล็กมากเนี่ยน้องคนนี้ชอบเมมโมรี่โฟมเฉยเลยตอนแรกน้องเขาบอกว่าเขาอะต้องชอบสปริงแน่นอนแต่พอเราสปริงเขาบอกเขาปวดหลังพอเขามาลองนอนเนี่ยเขาแฮปปี้เขาสบายอันนั้นเขาแค่20 21เองนะน้องเขา20ต้นต้นนี่เองบอกเลยว่าวัยรุ่นก็นอนได้นะคะอันนี้วัยรุ่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นที่นอนที่แบบลงทุนครั้งเดียวแล้วจบยาวถามว่าราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรไหมน้องเมมโมรี่โฟมเนี่ยตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 13,900 บาทรับประกัน9ปีจัดโปรโมชั่นลด 2,000 บาทให้ลดเหลืออยู่ที่ 11,900 สำหรับไซส์6ฟุตนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าลูกค้าซื้อที่นอนรุ่นใดก็ได้คู่กับเตียงหัวเบาะหรือเซตห้องนอนที่นอนหลังนั้นลดทันที 10% อย่าง Memory Zone เนี่ย 13,900 ลดเหลือ 11,900 ถ้าซื้อคู่ลดไปอีก 10% ลดอีกประมาณ 1,190 อันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะให้ดูป้ายคอนเซ็ปต์ไหนๆเขาก็มีป้ายมาแล้วนะคะเขาอุตส่าห์มีป้ายมาเราก็ขอพรีเซนต์นิดนึงคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะลูกค้าเดี๋ยวขอรบกวนตากล้องเดินมานิดหนึ่งอ่ะนี่คืออันนี้คืออันนี้ไม่ใช่นะลูกค้าอันนี้ปะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคือเขาเป็นงานคูลเจลคือเป็นโมลิลาเทคตัวนี้เป็นคูลเจลนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะแบบอย่างที่มะนาวบอกเลยมันเป็นไปตามอากาศบ้านเรามันเหมาะกับอากาศบ้านเรามันระบายอากาศได้ดีแล้วนอนแล้วมันเย็นสบายอย่างที่สองคือแน่นอนมันเป็นนวัตกรรมจากนาซาเขาให้ใช้ไว้ในบนพวกกระสวยอวกาศบนจรวดอะไรอย่างนั้นเนาะลองสรีระได้เต็มที่นะคะตัวนี้มีความนุ่มความหนึบแบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะคะต้องมาลองลูกค้าบอกเลยว่าถ้ามา10คนเนี่ยลองไปแล้วตัวเนี้ย9คนคือขายได้แน่นอนเพราะว่าลูกค้าชอบมากทีนี้มากันที่หมวดที่2คือเป็นแบบสปริงอันนี้บอกเลยว่าไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ได้นัดกันมานะแต่คือเขาขายดีจริงๆคือเป็นสปริงน้อง Wisdom ลูกค้าจะเข้าใจผิดกันเยอะมากว่าถ้าเป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยจะต้องเป็นรุ่นที่นุ่มจมลึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วพ็อกเก็ตสปริงมันเป็นนวัตกรรมค่ะคือมันเป็นนวัตกรรมของการหุ้มโซเขาเรียกว่านะหุ้มตัวสปริงเนาะให้มันเป็นแยกลูกกันแรงสั่นสะเทือนมันก็ลดน้อยลงแต่จริงๆในเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยมันมีหลายเลเวลตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตสปริงแบบแน่นเดี๋ยวถ้ามะนาวเจอแบบนุ่มเดี๋ยวมะนาวนั่งเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยอันนี้มะนาวนั่งแบบนั่งอย่างนี้เลยลูกค้าดูเนี่ยคือลงไปอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้จมมากนึกออกไหมคะมันยังรองรับได้ดีเหมาะกับคนที่ชอบความเด้งของสปริงแบบนี้อันนี้ถามว่ามีผู้ใหญ่ซื้อไหมบอกเลยมีนะลูกค้ามะนาวที่แบบอายุประมาณสัก40กว่า50กว่าเนี่ยเขายังแฮปปี้กับการนอนเนื้อนุ่มแบบนี้อยู่ก็คือนอนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็งานพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยจะเป็นที่นอนที่ค่อนข้างสูงด้วยเหมาะสำหรับคนชอบแบบเตียงสูงๆแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงว่าสูงแค่ไหนนี่น้องพ็อกเก็ตให้ดูตัวนี้รับประกันกี่ปีสำหรับน้องพ็อกเก็ตตัวนี้นะคะ Wisdom รับประกัน10ปี
10ปีนี่คือรับประกันเรื่องของการยุบตัวเป็นแอ่งกระทะนะนอนกันยาวๆเลยลูกค้าถามว่า10ปีเนี่ยรับประกันขนาดนี้เราขายให้ในราคาเท่าไหร่เราขายราคาเต็มอยู่ที่ 15,900 ตัดโปรลดเหลือ 13,900 ค่ะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆ10ปี 13,900 นี่คือหารเฉลี่ยตกปีแล้วไม่เท่าไหร่เองนะอันนั้นบอกไปแล้วอันนั้น9 ปีนะคะ Memory Zone 9ปี Wisdom อันนี้10ปีนะคะและมีอีกรุ่นหนึ่งเอาตรงไหนดีคือไม่พูดถึงไม่ได้คือเป็นที่นอนที่เหมือนเป็นนาตาชาโรมานอฟลูกค้าแฝงตัวอยู่ทุกพื้นที่ของร้านเราตั้งอยู่ทุกจุดทุกโซนแล้วทำให้ตกลูกค้าได้ตลอดมาและตลอดไป wow. เพราะว่าราคาของเขาไซส์3ฟุตครึ่งนะลูกค้าเริ่มต้นแค่ 2,590 เท่านั้นแล้ว5ฟุต 3,590 6ฟุต 3,990 ราคานี้ใช้ได้เลยทุกเพศทุกวัยทุกแบบทุกอะไรใช้ได้หมดเป็นที่นอนสปริงนะคะตัวนี้เรารับประกันให้1ปีเรื่องของการยุบตัวเป็นแอ่งกระทะเป็นงานสปริงท็อปด้วยใยสังเคราะห์ด้านบนถามว่านั่งแล้วเป็นยังไงตัวนี้ฟีลลิ่งมันก็จะมีความแบบมีความเด้งของสปริงนิดนึงนะคะอาจจะแบบไม่ได้ฟูมากแต่ว่างานมันสวยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแต่ถ้าลงทุน2รุ่นดีกว่าแต่ถ้าลงทุนแบบซื้อครั้งเดียวจบๆมะนาวแนะนํา2รุ่นเมื่อกี้อยู่ที่ว่าลูกค้าถนัดแบบไหนแต่จริงๆถ้าลูกค้ามีงบจำกัดมะนาวแนะนำว่าให้ทุ่มกับตัวที่นอนจะคุ้มกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เรานอนหลับสัมผัสมาตลอดหลายชั่วโมงทุกวันนะคะฝากไว้ด้วยเนาะเมื่อกี้เป็นน้องไอริสนะคะแต่ถ้าอยากใช้ตัวนี้จริงๆครับมันมีวิธียังไงที่พอจะแบบว่าช่วยน้องช่วยประหยัดเซฟงบได้อยากถามมากเลยว่าตากล้องคนนี้คือได้ค่าคอมจากตัวนี้หรือเปล่าคือขายเก่งมากเลยคือถ้าถามว่าถ้ามันจะเป็นต้องซื้อรุ่นนี้จริงๆหรือมันแบบเฮ้ยขอแค่แบบมีที่นอนนอนแบบไปก่อนชั่วคราวสัก 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันพอมีทิคมีอะไรช่วยให้ที่นอนมันนอนได้สบายมากกว่าเดิมอีกมั้ยคือปกติเค้านอนสบายอยู่แล้วลูกค้าถ้าอยากให้สบายมากกว่าเดิมมะนาวแนะนำว่าซื้อท็อปเปอร์มาวางด้านบนท็อปเปอร์ในที่นี้คือเป็นท็อปเปอร์ตามตลาดตามอะไรก็ได้ที่ลูกค้าหาได้มันก็จะมีความแบบฟูหนาขึ้นเอามารองเงี้ยมันก็จะมีความนอนสบายมากขึ้นหรือถ้าใครงบหมดแล้วจริงๆพวกผ้าห่มผ้านวมที่เราไม่ได้ใช้ลูกค้าเอามาปูซ้อนๆกันได้แล้วค่อยเอาผ้าห่มเขาเรียกผ้าปูที่นอนปูทับมันอยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำมาหมดแล้วก็เลยกล้าเล่าให้ลูกค้าฟังนะคะอ่ะทีนี้ที่นอนก็จะประมาณนี้3รุ่นรุ่นแรกจะเป็นตัวไม่มีสปริง Memory Zone นะคะตัวที่2เป็น Pocket Spring แบบแน่น Wisdom แล้วก็ตัวที่3นะคะจะเป็นน้อง Iris นะคะอันนี้ย้ำให้ตากล้องฟังนะเผื่อมีรีวิวนะเผื่อมีรีวิวนะจะขึ้นรีวิวให้นิดหนึ่งนะคะทีนี้มากันที่สินค้าอันถัดไปจะอยู่บริเวณด้านนู้นจะเป็นตู้ดาวไลท์ทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตู้ดาวไลท์ของร้านเราเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายไซส์หลากหลายแบบถ้ายกตัวอย่างงานขายดีประจำปี2023จริงเนี่ยจะมี2ไซส์หลักๆนะคะไซส์แรกเนี่ยคือไซส์นี้ไซส์นี้บอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ผนังเยอะพื้นที่ผนังว่างน้องเมตร80คนนี้ขายดีมากขายดีแบบมี2สีด้วยนะมีทั้งงานทั้งสีตัวนี้สียีนแบบนี้แล้วก็มีทั้งงานตัวสีขาวทองเดี๋ยวมะนาวผ่านไปมะนาวให้ดูราคาตัวนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่อยู่ที่ 25,900 ลดเหลือ 17,900 เปิดได้ไหมตัวนี้เปิดตรงไหนได้บ้างอันนี่อันนี้เดี๋ยวมะนาวขออนุญาตขึ้นรูปรีวิวให้ดูได้ไหมเพราะว่ามันมีไฟแล้วไฟเขาเป็นสนามไฟแบบไฟเฉียงอย่างเงี้ยมันทำให้ของที่เราวางโชว์มันดูไฮขึ้นดูแพงดูสวยขึ้นนะคะอันนี้มะนาวมีให้สำหรับงานสียีนแล้วก็นอกจากบานเปิดข้างบนอันนี้ลิ้นชักจริงนะเปิดได้นะคะมี4ลิ้นชักด้านล่างก็มีตู้เก็บของเปิดได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้เปิดได้ไหมนี่ติดตรงนี้นิดนึงอันนี้เปิดได้แต่เปิดได้จริงนะลูกค้าเดี๋ยวถ้าผ่านสีทองมะนาวจะให้ดูตัวนี้ราคา 17,900 เป็นตู้โชว์ดาวไลท์เหมาะสำหรับบ้านที่ค่อนข้างมีพื้นที่หน้ากว้างนิดนึงนะคะอันนี้ตั้งเดี่ยวก็สวยตั้ง2ตัวก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวหารูปรีวิวตั้งหลายๆตัวให้นะคะมีอีกมั้ยสำหรับงานตู้ดาวไลท์แน่นอนว่าจะพลาดไซส์เล็กไปไม่ได้ไซส์เล็กเนี่ยมะนาวมีไซส์อะไรบ้างขออนุญาตเป็น3ไซส์นี้แล้วกันคือ40เซน60เซน80เซนแต่ไซส์ที่ขายดีที่สุดเลยคือเป็นไซส์60เซนค่ะคือเขาเรียกได้ว่าเป็นไซส์ที่แบบ
เฮ้ยเธอฉันก็ไม่ได้เล็กเกินไปเฮ้ยเธอฉันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปแบบเป็นไซส์ที่อยู่ได้ทุกพื้นที่ส่วนใหญ่อะลูกค้าจะมีปัญหาอย่างนี้บ้านเนี่ยมีพื้นที่ว่างวางของเสร็จแล้วปุ๊บมันเหลือแค่ประมาณแบบ60เซนเนี่ยหาอะไรไปใส่ดีนี่ตู้แบบนี้เลยค่ะลูกค้าวางของโชว์ก็ได้เก็บของก็ได้เหมือนกันตู้ราวไร้60เซนมันอาจจะมี2รุ่นที่ขายดีนะรุ่นแรกจะเป็นตัวนี้คือเป็นกระจกครึ่งบนครึ่งล่างจะเป็นลิ้นชักแบบนี้อันนี้จะค่อนข้างเหมาะกับบ้านที่มีลูกเล็กเด็กแดงคือมีน้องๆกลัวแบบว่าเฮ้ยเตะบอลไปกระแทกหรือว่ามือไปตีแล้วมันแตกหรืออะไรอย่างนั้นใช้เป็นงานแบบนี้ได้ซึ่งถ้าเป็นเลือกเป็นตัวที่เป็นลายหินนะคะลูกค้าจะได้เป็นผิวเมลามีนนี่ดูผิวเมลามีนคืออะไรคือการทำไมราคาแพงนะผิวเมลามีนเนี่ยคือมันเป็นผิวตัวท็อปของงานเฟอร์นิเจอร์ปกติงานเฟอร์นิเจอร์พาร์ติเคิลทั่วไปเนี่ยจะเป็นปิดผิวลายต่างๆใช่ไหมคะก็จะมีความกังวลในเรื่องของการโดนน้ำมันจะพองง่ายหรืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าใช้เป็นผิวเมลามีนมันจะหนาขึ้นมันจะมีความทนแบบน้ำทนความร้อนทนรอยขีดข่วนได้มากขึ้นคือผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้อย่างน้องผิวเมลามีนตัวนี้ราคาอยู่ที่ 7,590 บาทถามว่าตัวที่เป็นผิวปกติและเป็นกระจกยาวๆอ่ะมีให้ดูตัวอย่างไหมมะนาวมีให้เหมือนกันนะคะตัวที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นสีโอ๊คนี่อันนี้คือไซส์ขายดีเหมือนกัน60เซนตัวนี้ 6,390 บาทนะคะอันนี้เป็นงานกระจกยาวถ้าชอบแบบระวังเด็กๆกระแทกมะนาวแนะนำให้มีลิ้นชักเมื่อกี้ด้านล่างเด็กๆจะได้เซฟๆแต่ถ้าใครต้องการความสวยงามโชว์แบบจัดเต็มเอาให้ตะลึงกันไปข้างเลยมะนาวแนะนำกระจกยาวแบบนี้ตู้เนี่ยมันจะดูสูงดูโปร่งขึ้นทันทีแล้วก็ข้างๆกันอันนี้เป็นสีปกติของตัวที่มีลิ้นชักนี่ราคาถูกลงนะ6,990 บาทนะคะมีให้เลือกเหมือนกันแต่ว่าคนละผิวนะเมลามีนเมื่อกี้จะเป็นราคา 7,590 แต่ถ้าเป็นผิวธรรมดา 6,990 มันจะต่างกันในเรื่องของผิวนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้ามั่นใจว่าเอ้ยพี่ไม่ได้เอาน้ำไปวางไปอะไรอยู่แล้วใช้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบคนเหมือนกันทั้งคู่นะคะงานพวกนี้ยิ่งวางเรียงกันหลายๆตู้ยิ่งสวยบอกเลยว่ายิ่งกว่างานบิวอินนะคะเบื่อปกติเรามีกี่ไซส์40มี3ไซส์หลักๆถ้าเป็นรุ่นนี้นะ40 60 80ถ้า40ลูกค้าอยากเห็นเดี๋ยวตากล้องเอียงมาทางนี้นิดนึงอันนี้คือ40จิ๋วจิ๋วหลิวมาก40ที่ถามว่าพอได้ไหมขายได้นะเพราะมันก็แบบมีมุมๆที่เราเหลือพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย40ก็จะมีงานผิวปกติแบบนี้ 4,490 ถ้าเมลามีนหน่อยก็สักก็ 5,390 บาทแบบนี้มีให้เลือกทั้ง2ผิวเหมือนกันนะคะส่วน80มีไหม80จะอยู่ด้านหลังตากล้องแล้วก็นี่ตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้ถ้าเป็น80ก็จะเป็นงานหน้ากว้างมากขึ้นนะคะ 8,990 บาทเนาะแต่อย่าลืมว่างานขายดีคือไซส์60เซนนะคะฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หมวดอีกบทถัดไปก็คือจะเป็นในเรื่องของโชว์ทีวีแต่ก่อนจะไปดูโชว์ทีวีมะนาวขอให้ดูตัวนี้ก่อนนี่คือตัวสีทองขาวที่มะนาวบอกไว้สีทองค่ะลูกค้าทองกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่ว่าไม่สามารถถอดไปขายได้นะลูกค้าอันนี้บอกเลยว่าเป็นงานสีทองนะคะราคาเท่ากัน 17,900 ค่ะอ่ะสินค้าขายดีหมวดถัดไปเป็นอะไรเอ่ยนั่นก็คืออ่ะสินค้าขายดีนะเนื่องจากว่าเราจัดทำให้สัปดาห์ละ5หมวดสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นหมวดของหมอนที่นอนตู้ดาวไลท์ตู้โชว์และตู้ขวดนะคะเมื่อสักครู่นี้มะนาวพาไปดูหมอนและพาไปดูที่นอนและตู้ดาวไลท์จบไปเมื่อสักครู่นี้หมวดถัดไปจะเป็นโชว์ทีวีนะคะโชว์ทีวีเนี่ยขออนุญาตแบ่งออกมาเป็น3หมวดหมู่ให้เหมือนกันเพราะมันมีค่อนข้างหลากหลายเนาะหมวดหมู่แรกคือเป็นงานโชว์ทีวีไซส์3เมตรค่ะลูกค้าหมวดหมู่ที่2คือโชว์ทีวีไซส์2เมตร40และหมวดสุดท้ายคือตัวขายดีของโชว์ทีวีราคาไม่ถึง10,000อยากรู้อันไหนรอติดตามชมเดี๋ยวเราไปกันที่3เมตรทางด้านนู้นก่อนมาเลยค่ะวนกันอยู่อย่างนี้ลูกค้าแล้วของร้านใหญ่ร้านไม่ได้ใหญ่แต่หนูว่าแกล้งเดินวนไปจริงๆอ่ะร้านแค่3x3เมตรเองลูกค้าแต่หนูวนให้หยอกมาที่ร้านเรานะมีลูกค้าบอกว่าถ้าพี่ไม่เดินตามน้องพนักงานขายพี่ว่าพี่หลงแล้วก็คือเกิดเหตุการณ์หลงอ่ะบ่อยมากน้องคะเห็นคุณพ่อพี่ไม้ใส่เสื้อสีเหลืองพนักงานต้องช่วยกันวิ่งตามหาเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่แต่มันซอยเยอะแล้วมันวนเยอะมากนะคะอ่ะอันนี้คือน้องพิงโกค่ะลูกค้าพิงโกอันนี้บอกเลยจริงๆอ่ะไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เจ็บคอเพราะยังไงลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าดูกันมาบ่อยเนี่ยอันนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเททิ้งขายดีเหมือนลูกค้าแบบซื้อไปแบบซื้อไปแจกอ่ะเด็กช่วงเด็กส่งของนะคะลูกค้าที่ช่วงที่ร้านเราเนี่ยออกไปส่งของแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าเราส่งของยังไงขนย้ายประกอบยังไงเนี่ยมีคนเนี้ย
ถ้าถ่ายไป10คลิปถ้าถ่ายไป10คลิปมี9คลิปอ่ะลูกค้าโอ้โหแบบพี่ช่างบอกว่าหลับตาประกอบได้แล้วจ้าสำหรับฮิงโกอ่ะฮิงโกตัวนี้เป็นโชว์ทีวีกว้าง3เมตรอ่ะทำอะไรได้บ้างเนี่ยจะมีพวกตู้ดาวไลท์ให้เสร็จสับพร้อมใช้งานเลยแบบนี้ทั้งด้านซ้ายด้านขวามีไฟให้หมดตรงที่เป็นบริเวณที่สามารถติดทีวีได้ตรงนี้ยึดติดแขวนทีวีตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าคือไม่ต้องจ่อบ้านให้มันเสียวุ่นวายยึดตรงนี้แล้วอยู่ได้เลยติดไหมติดทีวีฟรีไหมติดตั้งให้ฟรีแต่ทีวีไม่มีให้นะคะลูกค้าต้องมีวันนั้นเลยนะลูกค้าต้องซื้อทีวีและขาติดรอที่ร้านเลยวันที่ไปส่งเราประกอบตัวนี้เสร็จปุ๊บเรายิงติดให้ฟรีนะคะลูกค้าแล้วก็มีไฟล์ข้างบนให้ด้านล่างอันนี้ก็คืออ่ะอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็จะมี3ลิ้นชักกรุบกรูบมีในเรื่องของพวกตู้กระจกสามารถโชว์ของด้านล่างเก็บของด้านล่างได้อีกอันนี้ราคาเต็มคือ 25,900 เราจัดโปรขายให้ในราคา 20,900 เท่านั้นราคานี้คือประกอบติดตั้งให้ฟรีนะคะลูกค้าส่งฟรีกันไปเลย60 70 80กิโลนะคะสำหรับน้องพิงโกคนนี้เนาะสวยมากจริงๆลูกค้ามากี่คนก็คือตกหลุมรักเพราะว่างานเขาแบบสีสวยสีน่าใช้งานนะคะใช้รุ่นนี้แล้วเนี่ยบ้านมันจะค่อนข้างดูผ่องดูแบบน่าสนใจขึ้นนะอ่ะทีนี้พิงโกไปแล้วจริงๆ3เมตรเรามีรุ่นขายดีอีกจริงๆมะนาวมีนะกันมะนาวขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะนั่นก็คือเป็นตัวน้องบราโดนะคะบราโดเนี่ยจะเป็นงานสีสไตล์แบบว่าสียีนโมเดิร์นนิดนึงนะคะสียีนโมเดิร์นยังไงก็คือเขาจะออกเป็นแบบมีความโมเดิร์นสำหรับคนที่ต้องการแต่งบ้านให้มันดูทันสมัยมากขึ้นใช้ตัวบราโดเนี่ยมันก็จะเข้าเซตเข้าโปรกันมากขึ้นแต่ถ้าใครที่อยากได้งานเป็นสีเข้มสีโอ๊คมีความดุดันแต่หรูหราได้ตัวเนี่ยจริงๆมีน้องบาวนี่โอ๊คอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไซส์3เมตรแล้วขายดีมากๆเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคานิดนึงละกันเนาะสำหรับบาโดเนี่ยขายอยู่ที่ 21,900 นะคะหน้ากว้าง3เมตรส่วนตัวน้องบาวนี่โอ๊คเนี่ยจัดโปรตอนนี้เหลืออยู่ที่ 28,900 นะคะตัวที่เป็นสีเข้มเนี่ยจะเป็นงานสีใหม่ของเราแต่ถ้าสีเดิมสีขาวของบาวนี่โอ๊คก็ยังขายได้อยู่นะทำไม3เมตรเหมือนกันแต่ราคาไม่เหมือนทำไมงานราคา3เมตรเหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากันบาโด219ทิงโฟ209ตัวเขาเรียกนะบาวนี่โอ๊คเนาะ289เพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้ง3รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของดีเทลงานฟังก์ชันงานและผิวค่ะลูกค้าถ้าอย่างในเรื่องของตัวพวกฟังก์ชันอุปกรณ์ดีเทลต่างๆเนี่ยอย่างตัวพิงโกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของพวกสเต็ปกรอบที่มันสูงขึ้นมามากขึ้นหรือว่ามีอะลูอะไหล่ที่น้อยกว่าตัวบาโดอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามันก็จะมีเรื่องความแตกต่างกันแต่ถ้าอย่างเป็นตัวบาวนี่โอ๊คเนี่ยอันนั้นต้องยอมเขาจริงๆเพราะว่าผิวเขาเป็นผิวเมลามีนผิวเมลามีนคือแน่นอนว่ามันแข็งแรงทนทานใช้งานระยะยาวได้ราคามันก็เลยสูงนิดนึงแต่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะถูกใจดีไซน์ไหนสีไหนมะนาวก็ฝากไว้ด้วยนะทีนี้ไปกันที่ไซส์ถัดมาไซส์ถัดมาเนี่ยจะเป็นไซส์2เมตร40นี่2เมตร40เนี่ยมะนาวมีหลายรุ่นให้ดูนะลูกค้าจริงๆถ้าลูกค้าเห็นบ่อยๆก็อาจจะเป็นพวกน้องอีคอนอะไรอย่างนี้ก็เคยเห็นกันโชว์ทีวีชิคเนี่ยก็2เมตร40โมเดิร์นเนี่ยก็2เมตร40แต่กล้องบอกว่าหยุดพูดได้ไหมเดี๋ยวต้องใส่อินเสิร์ตเยอะเหลือเกินนะคะวิชชี่อย่างเงี้ยก็2เมตร40นะคะแต่กล้องยิ้มอย่างเงี้ยลูกค้ายิ้มมุมปากขึ้นมาบอกว่าบ่ไหวแล้วเด้ออ่ะทีนี้ตัวที่มะนาวอยากพามาดูจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยตอนเขาออกมาเขามี2รุ่นที่เป็นซีรีส์เดียวกันคือเขาเป็นซีรีส์ชื่อรถแบรนด์ดังเลยนั่นก็คือ Porsche กับ Ferrari นะคะสำหรับตัวที่ขายดีที่สุดใน2ซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นงานโทนสีขาวต้องยอมรับว่าปี2023เนี่ยสีอ่อนคือขายดีสุดๆขายดีมากๆและอันนี้คือน้อง Porsche ค่ะนี่เลย Porsche ของเรานี่ขออนุญาตรีวิวก่อนได้ไหมนะคะขออนุญาตขึ้นรูปรีวิวก่อนเลยละกันขึ้นมาเลยค่ะจัดมาได้เลยคือเป็นงานที่รีวิวคือโคตรปังลูกค้ารูปรีวิวบ้านลูกค้านี่สวยจนที่ร้านคืออายเลยนะงานมันสวยจริงอันนี้ตอนไปอยู่บ้านลูกค้าถามว่า Porsche ทำไมขายดีอย่างแรกคือหน้ากว้างเขาแค่2เมตร40มันอยู่ได้ทั้งทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดคืออยู่ได้ครบหมดเลยอย่างที่2คือด้วยรูปทรงของเขา
รุ่นปอร์เช่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มีหลังคาด้านบนพอมันไม่มีหลังคาด้านบนเนี่ยมันทำให้ตู้มันดูสูงโดยแบบอัตโนมัติมันทำให้เหมือนงานบิวอินทันทีอันนี้ลูกค้าก็เลยชอบกันนะคะอย่างที่3คือในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยมันมิกสีได้ค่อนข้างง่ายอย่างเช่นถ้าลูกค้าซื้อโซฟาสีน้ำตาลเนี่ยก็มิกคู่กับตัวนี้ได้เพราะว่าผนังตรงกลางเป็นสีน้ำตาลซื้อโซฟาสีเทาก็มิกคู่กับลายหินอ่อนที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ได้คือมันทำได้หมดมันมีสีค่อนข้างให้แต่งได้หลากหลายแล้วราคาเท่าไหร่สำหรับน้องปอร์เช่ตัวนี้นะคะตัวนี้หน้ากว้าง2เมตร40นู้นเนาะสูง2เมตร30ราคา 23,900 ลดเหลือ 19,900 ค่ะสำหรับน้องคนนี้แล้วฝาแฝดเขาฝาแฝดเขาอันนี้เหมาะกับคนที่เป็นสไตล์ดุดันไม่เกรงใจใครแต่ชอบความหรูหราให้มีสีทองนิดนึงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันสำหรับน้องเฟอร์รารี่นะคะเฟอร์รารี่อันนี้เนี่ยเป็นงานไซส์2เมตร40เหมือนกันนะคะจะเป็นงานสีดำแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมสีทองตัวนี้จะมีความแตกต่างจากปอร์เช่นิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีสเตปสำหรับติดทีวีให้มันยื่นนูนออกมาอีกใครที่เป็นสายดูหนังเน้นทีวีแบบติดให้มันล้ำหน้าออกมาเนี่ยตัวเฟอร์รารี่ตัวนี้คือตอบโจทย์แฮปปี้มากๆแล้วก็มีสเตปเล็กๆสำหรับวางพวกกล่อง Netflix สำหรับวางพวกกล่องแบบอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยตัวนี้คือแฮปปี้ตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับน้องเฟอร์รารี่ราคาเท่ากันนะ 23,900 ลดเหลือ 19,900 เหมือนกันนะคะสำหรับน้องเฟอร์รารี่นะถ้าผ่านเฟอร์รารี่เดี๋ยวมะนาวจะชี้ให้ดูนะคะว่าเฟอร์รารี่หน้าตาเป็นยังไงแต่ตัวที่มีความใกล้เคียงกันในเรื่องของไซส์แล้วขายดีซึ่งเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเคยเป็น number 1ของร้านเรามาก่อนนั่นก็คือโชว์ทีวีซานซ่าลูกค้าโชว์ทีวีซานซ่าเนี่ยจริงๆมะนาวมีล็อตเดิมเนี่ยจะเป็นสีฮันนี่โอ๊ตกับโกโก้จะเป็นสีเข้มกับสีออกแบบว่าฮันนี่นิดนึงอันนั้นอาจจะเป็นล็อตเดิมแต่ล็อตใหม่ที่มาส่งให้รอบนี้จะเป็นงานไม้อีวันเกรดแบบไม่มีกลิ่นไม่แสบตาแล้วก็สีสวยขึ้นนะคะสีจะเป็นสไตล์แบบมินิมอลมินิไซได้เลยสบายสบายอันนี้คือน้องซานซ่าเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตพาดูนิดนึงละกันนี่ซานซ่าตัวนี้ก็กว้าง2เมตร40เหมือนกันแต่ถามว่าทำไมตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวขายดี2023เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าพี่อาจจะย้ายบ้านพี่อาจจะซื้อบ้านใหม่ไม่อยากเจาะผนังให้บ้านมันแบบไอ้นี่ไอ้นู่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครยังชอบงานแขวนๆแบบนี้อยู่ซานซ่าเรายังมีขายให้นะแล้วเราอัปเกรดงานไม้ให้มันเป็นเกรด E1 ด้วยคือดีขึ้นเลิศขึ้นราคาเท่าไหร่ลูกค้า 13,900 ลดเหลือ 19,900 เท่านั้นนะคะน่ากว่า2เมตร40นะสำหรับรุ่นนี้นะมีหลายรุ่นจริงๆ2เมตร40มะนาวมีอีกหลายรุ่นมากๆค่ะมะนาวอยากให้ลูกค้าดูจริงๆแต่สำหรับงานไม่ถึงหมื่นมีบ้างไหมมีบ้างไหมบอกเลยว่าตัวนี้ลูกค้าอยู่ชลบุรียังขับรถมาซื้ออันนี้คืองานสินค้าโชว์ทีวีราคาไม่ถึง 20,000 นี่ไม่ถึงหมื่นพอพูดผิดราคาไม่ถึงหมื่นคือแค่ 6,990 บาทได้โชว์ทีวีที่กว้าง2เมตรสูง2เมตรอันนี้พูดเรื่องจริงนะลูกค้าจากชลบุรีขับรถมาซื้อ2เจ้าซื้อกับมะนาวเองเลยบอกว่าราคามันดีมากแล้วงานพอดูงานจริงอ่ะมันสวยกว่าที่คิดเยอะมาก 6,990 บาททำอะไรได้บ้างอ่ะมีที่วางของมีชั้นโชว์เป็นระแนงเบาๆแบบนี้คือจริงๆตั้งเป็นกั้นห้องยังดูสวยเลยนะแล้วก็ข้างล่างนี่เปิดได้จริงตู้ต่างๆเปิดเก็บของได้จริงลูกค้าอันนี้คือเป็นงานราคาน่ารัก 6,990 บาทมะนาวฝากไว้ด้วยแต่ถ้าถามว่ามีงานแบบว่าราคาเบาๆแบบนี้อีกไหมจริงๆมีนะ 7,990 หน้ากว้าง2เมตร40อย่างน้อง Excel อย่าง Exclusive เนาะเดี๋ยวเราไปดูไปพอดีเดี๋ยวมันก็มีให้เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยเนาะทีนี้ไปกันที่งานโชว์ทีวีข้างนอกอีกสัก2รุ่นที่มานาพูดกันเมื่อกี้ก่อนจะข้ามไปงานครัวเนาะจะเป็นน้องงานใหม่อันนี้เดี๋ยวเราน้องงานใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันจริงๆยังมีสินค้าอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงอีกนะคะลูกค้ามันมีอีกเยอะมากจริงๆสนใจตัวไหนก็สามารถแคปหน้าจอสอบถามได้เลยเนาะหมวดหมู่พวกนี้เมื่อไหร่อันนี้หมวดหมู่พวกนี้จะเป็นสัปดาห์หน้าชื่อหมวดหมู่ว่าอะไรคือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นงานสินค้าเบตเตอร์เลดจะเป็นพวกงานสินค้าตัวปังฉากกั้นห้องอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าตาแตกแน่นอนนะคะไปแล้วอุ๊ยขอโทษฉากกั้นห้องไปแล้วอันแรกนะคะโอเคบอกเลยงงมากตอนนี้ขึ้นรูปแล้วกันว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรแต่บอกเลยว่าที่รู้ๆคือมีพวกงานเอกประสงค์เนี่ยตาแตกแน่นอนนะคะตาแตกแน่นอนตาต้องตาแตกด้วยอ่ะทีนี้มากันที่งานครัวกันบ้างไปอันไหนกันก่อนโหยังนี่คือที่โอ้โหคือของมันเยอะมา
อ่ะสีไหนก่อนสีนี้สีนี้อันนี้คือเป็นงานของใหม่เหมือนกันอันนี้คือเป็นงานตัวที่มะนาวบอกว่าเป็นงานโชว์ทีวีไซส์2เมตร40ที่ราคาไม่ถึง 10,000 มีเหมือนกันอันเนี้ย 9,990 ลดเหลือ 6,990 บาทนะคะสำหรับน้องคนนี้มีให้เลือก2สีคืองานสีไลท์เวงเก้แบบนี้กับงานสีโซลิดลายหินนะคะสำหรับงานโชว์ทีวีอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยนะก็มีในเรื่องของช่องเก็บของลิ้นชักต่างๆแบบนี้เนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปกันที่งานครัวกันงานครัวขอเริ่มจากด้านนอกก่อนได้เลยได้ไหมเพราะว่าจริงๆงานครัวเนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่าอะไรมาแรงที่สุดมาวินที่สุดตอนนี้หนีไม่พ้นน้องเคเก้าจริงๆคือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าสั่งมาแล้วเกือบทุกไซส์และหลายสีมากๆเอาข้างในโอเคอันนี้ข้างในไปเนาะอันนี้ข้างในไปอันนี้ในอ่ะในไปอุ้ยอันนี้นี่สีดำนี่อันนี้จากหมู่บ้านพิสารนะคะของคุณลูกค้าเดี๋ยวรอส่งวันที่19นี้อันนี้ก็เป็นน้องK9เหมือนกันแต่เป็นK9+3นะคะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นความตัวที่เขาเรียกว่าอัปเกรดเวอร์ชั่นมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วคือเป็นงานที่เหมือนบิวอินสุดๆเพราะว่าเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะถูกออกแบบให้เป็นหินหน้ายาว3เมตรไปเลยแบบนี้คือมันสวยมากด้านบนมีที่ดูดควันให้มีเตาแก๊สให้มีพวกฟังก์ชันเก็บของเก็บจานต่างๆให้อย่างน้องคนนี้มีในเรื่องของจุดวางพวกไมโครเวฟต่างๆให้ด้วยราคาเท่าไหร่สำหรับ K9+3 ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3เราขายให้ราคาเท่ากันคือ 64,900 จัดโปรโมชั่นลดเหลือ 59,900 ค่ะลูกค้า 59,900 ราคานี้ได้ที่ดูดควันฟรีได้เตาแก๊สฟรีอ่างล้างจานพร้อมก๊อกตะแกรงคว่ำมีให้ฟรีหมดเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากสั่งเปลี่ยนเรียกว่าสลับฝั่งเนาะอ่างกับอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้ในราคาเดิมนะคะเลือกสีโครงเลือกสีหน้าบานได้น้องสีเขียวข้างๆกันอันนี้จริงๆก็เป็นน้องK9เหมือนกันแต่เป็นรุ่นทับ2แต่ตัวนี้ลูกค้าขออนุญาตสั่งตัดเป็นไซส์พิเศษคือไซส์2เมตร40เอาตู้ข้างออกไป1ตัวนะคะปกติเขาจะมีตู้ข้างฝั่งนึงเอาไว้เก็บของอันนี้คือตัดออกไปก็จะได้เป็นไซส์2เมตร40แบบนี้ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่างานปกติตัวโชว์เนี่ยเป็นยังไงอะไรเนาะซึ่งงานครัวของเราเนี่ยตอนนี้สั่งทำเพียงแค่ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็มา30วันเนาะถ้าอย่างตัวเล็กก็ประมาณ 15-20 วันก็ได้ของเลยงานK9นะคะเดี๋ยวขอให้ดูตัวแบบมีตู้ข้างเนาะอุ๊ยใครเอาไปใครเอาไปเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะสำหรับน้องK9เนาะถ้ามีตู้ข้างที่เป็นตู้ใส่ไมโครเวฟจะเป็นรุ่นประมาณนี้เลยซึ่งล่าสุดรุ่นเนี้ยไปส่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา4ตัวรวดในวันเดียวพี่ช่างแบบหูขายอะไรกันดีขนาดนั้นนะคะนอกจากK9มะนาวยังมีรุ่นอื่นๆอีกไหมจริงๆยังมีรุ่นขายดีอีกถ้าช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกตู้เก็บไมโครเวฟตู้กับข้าวต่างๆนะคะตู้เก็บไมโครเวฟก่อนเลยละกันตู้เก็บไมโครเวฟเป็นยังไงคือจริงๆมะนาวมีค่อนข้างหลายรุ่นอย่างรุ่นนี้ก็เป็นตู้เก็บไมโครเวฟเหมือนกันน้องโก1แบบนี้แต่รุ่นที่ขายดีจริงๆจะเป็นรุ่นที่มีท็อปหินค่ะลูกหานี่หาเจอนี่ตกใจเหมือนกันนะเมื่อวานไลฟ์สดอะมะนาวเห็นรุ่นนี้3ตัวแต่วันนี้เหลือตัวเดียวงงมากลูกค้าซื้อเก่งมากอันนี้เดี๋ยวมะนาวขออนุญาตขึ้นรูปรีวิวให้ดูละกันเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นงานตู้วางไมโครเวฟที่สามารถวางไมโครเวฟได้มีปลั๊กไฟให้มีบานโช๊คเปิดขึ้นนะคะมีลิ้นชักมีตัวพวกชั้นสำหรับเก็บจานต่างๆให้อีกแล้วก็ตัวนี้จะมีท็อปสไลด์ด้านข้างเอาไว้สำหรับเตรียมอาหารนั่งจิบกาแฟได้เลยราคาเท่าไหร่สำหรับอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 16,900 ลดเหลืออยู่ที่ 15,900 นะคะสำหรับงานตู้ไมโครเวฟแบบนี้นะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาจะมีงานซีรีส์ใกล้เคียงกันด้วยแต่เป็นบานทรงสลิมอันนั้นก็เก็บไมโครเวฟได้เหมือนกันราคาก็จะถูกลงด้วยนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นิดนึงนะกันนะคะตัวนั้นเนี่ยราคาลดเหลืออยู่ที่ 10,900 เท่านั้นเองก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะไปกันที่ตู้กับข้าวตู้กับข้าวจริงๆงานพวกนี้ก็ถือเป็นตู้กับข้าวของที่ร้านนะแต่ตัวขายดีจริงๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตากล้องฝั่งอันนู้นเลยนะคะซอยนู้นเลยกับหลังหันได้เลยค่ะกับหลังหันทางนี้โอเคงานตัวที่ขายดีเนี่ยจะเป็นงานตู้กับข้าว
กึ่งตู้เก็บจานมี2สีให้โอ้ยมี3สีตอนนี้มีสีลายผ้ามีสีขาวแล้วก็มีสีโซลิดอยากดูสีไหนดีสีไหนถ่ายง่ายสีไหนถ่ายง่ายสีนี้ไหมเพราะว่ายืนถ่ายตรงนี้โอเคโอเคอ่ะมาเดี๋ยวให้ตากล้องจัดเฟรมจัดภาพก่อนลูกค้าเพราะอยากให้ของอ่ะมันสวยจริงมะนาวไม่เป็นไรลูกค้าบอกว่าเฮ้ยตัวจริงสวยกว่าในกล้องตลอดเลยเพราะว่าตากล้องสนใจแต่ของไม่เคยสนใจมะนาวอ่ะอันนี้เป็นงานตู้กับข้าวรุ่น A19 อันนี้ราคาอยู่ที่ 16,900 ถามว่าเก็บกับข้าวตรงไหนเก็บกับข้าวตรงนี้เป็นชั้นสำหรับเก็บกับข้าวได้เยอะมากมีที่กันแมลงมีบานเกล็ดระบายอากาศให้นะคะอย่างที่2คือกระจกหน้าใสแบบนี้อะไรที่เราใช้บ่อยๆกาแฟซีเรียลขนมปังเก็บตรงนี้ได้ของหมดเติมสต็อกได้เสมอเพราะเราเห็นอยู่ตลอดอย่างที่3ช้อนส้มนี่เก็บได้เลย2ลิ้นชักตรงนี้มีให้เต็มที่เก็บได้เลยทั้งตะหลิวอะไรอันนี้ใส่พวกชิ้นยาวๆได้และด้านล่างค่ะอันนี้พีคสุดประทับใจสุดเป็นงานที่เก็บจานทำได้แบบนี้ทั้ง2ชั้นเลยนะเป็นงานเก็บจานแบบชั้นนึงอย่างเงี้ย30ใบเก็บได้เลย30-40กิโลแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอุ๊ยพี่ชอบนะแต่ขอแบบที่เก็บจานนะเอาชั้นล่างชั้นเดียวได้ไหมชั้นบนทำเป็นลิ้นชักกล่องสูงๆให้ได้ไหมทำให้ได้เหมือนกันนะคะสามารถสั่งได้เหมือนกันนะในราคาเท่ากัน 16,900 เลือกสีโครงได้สี5บานได้สีโครงมะนาวมีให้เลือก3สีคือสีขาวนะคะสีดำสีชาส่วนสีหน้าบานถ้าลูกค้าเลือกเป็นงานคีรีบอร์ดมีประมาณ10กว่าสีแต่ถ้าเลือกเป็นงานอัปเกรดเป็นลามิเนตอันนั้นมีประมาณ200-300สีค่ะลูกค้าเลือกได้เต็มที่เลยนะคะมีอันไหนอีกไหมสำหรับงานครัวจริงๆมีอีกนะคะก็จะมีในเรื่องของพวกตู้วางเตากับงานตู้ครัวอ่ะไปดูกันดีกว่าสำหรับงานตู้ครัวเป็นแบบไหนอันนี้ลูกค้าถามกันมาเยอะมากงานตู้ครัวเนี่ยเป็นงานที่ยกตั้งวางใช้งานได้เลยคือถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นน้องคนนี้คือเป็นตู้ครัวไซส์เมตร20นะคะลูกค้าแล้วเป็นงานท็อปหินแกรนิตเกรด A มีที่เก็บของด้านล่างตู้ด้านบนเก็บกับข้าวได้หน้าเรียบแบบนี้ขาโล่งแบบนี้ 13,900 เท่านั้น 13,900 เท่านั้นตัวฝั่งสองตัวนี้ไม่อยากให้อยู่ข้างนี้เลยสั่งเปลี่ยนไปอยู่ข้างนู้นได้ไหมสั่งให้ได้นะคะลูกค้าสั่งตัดให้ได้เหมือนกันถ้ามีอ่างหน่อยเป็นยังไงนะคะมีอ่างหน่อยขอเป็นตัวนี้ขอราคามีอ่างหน่อยตัวนี้ถ้าเป็นมีอ่างคือมีอ่างมะนาวก็มีให้เลือก3ไซส์เหมือนกันนะทั้งตัวงานเมตร20เมตร50เมตร80นะคะเมตร20ราคา 15,500 นะคะเมตร50 17,900 และเมตร80คือตัวที่โชว์อยู่ตอนนี้29,900ค่ะถ้าลูกค้าสั่งมีอ่างตัวชั้นตรงนี้จะเป็นที่คว่ำจานให้เลยทันทีถ้าสั่งแบบมีอ่างได้ก๊อกน้ำฟรีอุปกรณ์ในเรื่องของอ่างต่างๆอันนี้คือมีให้ครบพร้อมใช้งานด้านล่างมีช่องระบายอากาศคว่ำจานคว่ำอะไรได้อีกเดี๋ยวขึ้นรูปดูแล้วกันถ้าสำหรับใครที่มองไม่เห็นเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับงานตู้ครัวนะคะและสิ่งที่มาแรงแบบงงๆช่วงนี้เลยนั่นก็คือที่วางเตาแก๊สค่ะอันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเรามีอัพของใหม่ท้ายคลิปเรามีอัพของใหม่ให้ลูกค้าค่ะท้ายคลิปมามะนาวจะพาไปดูสินค้าใหม่ทั้งหมดใช่ปะแล้วมันมีงานครัวเข้ามาใหม่งานอ่างอะราคาแค่ 7,990 งานเรียบแค่ 7,290 เท่านั้นเองแล้วงานสวยดูดีเก็บงานให้ด้วยอย่าเพิ่งแพนไปค่ะเดี๋ยวลูกค้าเห็นนะเดี๋ยวพามาดูงานในเรื่องของที่วางเตาแก๊สกันก่อนที่วางเตาแก๊สเอาเป็นตัวไหนดีเพราะว่ามันมีค่อนข้างหลากหลายตัวเดี๋ยวมะนาวหาให้มะนาวหาให้อยู่ข้างหลังหรือเปล่านี่ค่ะที่วางเตาแก๊สขอเป็นงานตัวกระเบื้องก่อนละกันเนาะที่วางเตาแก๊สจะเป็นทรงประมาณนี้ถ้าอันนี้จะเป็นงานท็อปกระเบื้องราคาก็จะเบากว่าตัวนี้ 7,990 ลดเหลือ 6,990 แต่ถ้าเลือกเป็นท็อปหินแกรนิตเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนิดนึงละกันเนาะหินแกรนิตเนี่ยราคาเมตร20จะอยู่ที่แค่ 8,990 บาทเท่านั้นเองซึ่งโครงสร้างอ่ะจะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมเหมือนกันต่างกันที่หน้าท็อปงานในเรื่องของพวกที่วางเตาแก๊สอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าสามารถวางเตาแก๊สไซส์2หัวได้สบายสบายคือวางตรงนี้ได้เลยแล้วเป็นเตาแก๊สแบบไหนเป็นเตาแก๊สแบบหนาค่ะเตาแก๊สไฟแรงไฟฟู้แบบที่คุณแม่เราชอบใช้กันก็จะเป็นลักษณะตัวนั้นส่วนในเรื่องของทรงสูงด้านข้างมันเป็นอะไรมันสูงกว่าเพื่อนมันเอาไว้เก็บถังแก๊สค่ะถังแก๊สไซส์15ลิตรคือเก็บได้เลยสบายสบายชิลๆอันนี้บอกเลยว่าแฮปปี้คุ้มมากนะคะอันนี้มะนาวฝากไว้ด้วยเลือกสีได้เลือกฝั่งถังแก๊สได้ทางด้านซ้ายด้านขวานะหรือใครอยากจะสั่งแบบพิเศษเอาเป็นแบบไม่ขอวาวได้ไหมขอเป็นเตาฝังสามารถสั่งได้เหมือนกันเดี๋ยวมะนาวขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะ
ประมาณนี้ครบไหมครบแล้วสำหรับงานครัวประมาณนี้นะคะทวนให้หน่อยเนาะสำหรับงานสินค้าขายดีสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีสองช่วงแรกเลยจะเป็นหมอนที่นอนตู้ดาวไลท์โชว์ทีวีแล้วก็จบด้วยงานครัวนะคะอันนี้อ๋อทวนของนะโอเคส่วนงานครัวมีอะไรบ้างที่เราอัปเดตไปงานสินค้าขายดีนะคะก็จะเป็นช่วงแรกจะเป็นน้องเค9ทั้ง3รุ่นเลยนะคะเค9ทับ1ทับ2ทับ3จัดโปรโมชั่นด้วยนะ 64,900 ลดเหลือ 59,900 แล้วก็จะมีพวกตู้ไมโครเวฟต่างๆทั้งน้องโก1ทั้งรุ่นบานใหม่ทั้งรุ่นตัวบานสลิมมีที่วางเตาแก๊สแล้วก็พวกงานครัวตู้ครัวที่มีทั้งอ่างและไม่อ่างครบทั้ง3ไซส์เลยนะคะอ่ะแล้วก็มีตู้กับข้าวน้อง A19 นะคะที่ปิดตะแกรงคว่ำจานได้แล้วก็งานทั่วไปด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับงานสินค้าขายดีของปี2023 5หมวดนะคะอ่ะอันนี้ครบแล้ว5หมวดนะครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่รายการถัดไปรายการถัดไปอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าทุกคนนั้นรอคอยแน่นอนว่าอยากรู้ว่าวีคเนี้ยมันมีของใหม่อะไรมาให้ดูอีกดู TikTok ได้ยังลูกค้าหาใครที่ดู TikTok แล้วหรือว่ารีวของร้านของ9เฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยแปลว่ารู้แล้วว่าต้องเห็นของใหม่ประมาณสัก 2-3 ชุด3ชิ้นอะไรประมาณนี้แต่มันมีใหม่กว่านั้นอีกค่ะนั่นก็คืองานครัวที่มะนาวพูดถึงเมื่อกี้ไปเริ่มกันค่ะเพิ่งพูดกันแมปๆเมื่อกี้ว่ามีของใหม่ให้ดูอ่ะก็พามาดูเลยละกันสำหรับของใหม่ที่มะนาวจะพามาดูสัปดาห์นี้นะคะจะมีโต๊ะกลางโซฟานะคะจะมีโซฟามีโต๊ะอาหารมีงานครัวมีที่นอนแล้วก็ชุดห้องนอนบอกเลยว่าเกือบทั้งร้านเหมือนกันนะคะงานแรกที่จะพามาดูคืองานครัวตัวนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นงานครัวเริ่มต้นที่เป็นงานอัปเกรดขึ้นสวยขึ้นความเนี๊ยบของงานมีมากขึ้นถามว่าตัวนี้ทำอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวมานาเปิดให้ดูละกันนะคะด้านบนค่อนข้าง Amazing นะเพราะว่าลูกค้าเห็นไหมว่าชั้นบนสุดเนี่ยมันถึงกันเนี่ยมันสามารถเก็บของเป็นชิ้นใหญ่ๆยาวๆได้เลยมีที่วางของวางกับข้าวได้นะตรงนี้ที่เก็บของต่างๆอ่ะทีนี้ตรงที่ประทับใจมากๆคือตรงนี้ค่ะเป็นสเต็ปในการวางของต่างๆแต่เป็นท็อปกระเบื้องให้กระเบื้องอันนี้กระเบื้อง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 อันนี้กระเบื้องหมดเลยบอกเลยว่ามันแบบว่าเขาเรียกว่าครอบคลุมมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นหน้าท็อปกระเบื้องอย่างนี้เก็บขอบเข้ามนมาให้เรียบร้อยคืองานเขาเรียบร้อยนะลูกค้างานเขาสวยอยู่นะแล้วดูสีข้างล่างเนี่ยเขาเรียบร้อยนะงานเขาสวยเขาเรียบร้อยเขามีคานเขามีอะไรนะน่าสนใจมากๆแล้วถ้าเป็นงานหน้าเรียบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ 7,290 บาทขนาดตัวนี้หน้ากว้างเมตร20ลึก54สูง190ค่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นสีชาอะไรนะราคาได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ด้านข้างมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นงานสีที่เราเคยให้ลูกค้าเลือกได้แต่อันนี้จะเป็นงานแบบว่าเป็นอลูมิเนียมสีชาแบบนี้อันนี้เขาจริงๆเขาเป็นตัวอลูมิเนียมนะแต่ว่าเป็นลายลูกฟูกเท่านั้นเองนะคะอันนี้แบบเรียบอยู่ที่ 7,290 บาททีนี้มาดูแบบอ่างกันบ้างแบบอ่างแตกต่างกันยังไงอันนี้เหมาะกับแม่บ้านที่ต้องการแบบอ่างล้างจานแบบมีที่พักมีอะไรด้วยอันนี้คือให้อุปกรณ์ครบเซตเหมือนกันไหมนี่ได้เหมือนกันที่คว่ำอ่างล้างจานพื้นที่น้อยๆเหลือเขาไม่ได้ปล่อยเปล่านะเขาก็ใส่กระเบื้องแบบนี้ให้เพื่อให้การใช้งานมันดีเยี่ยมด้านบนนี่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเป็นรุ่นอย่างเงี้ยเราก็จะมีอ่างมีอะไรให้ลูกค้าเลือกเป็นตัวนั้นๆเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของด้านล่างก็จะเป็นอุ๊ยอุ้ยข้างล่างเขาดีนะตัวที่เป็นงานอ่างดูสิเขามีตะแกรงคว่ำให้ด้วยทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูละกันเพราะว่าซอยมันแคบนิดนึงมีอ่างแบบนี้ราคาเท่าไหร่อยู่ที่ 7,990 บาทค่ะบอกเลยว่าราคานี้มันน่าว้าวมากๆนะกับงานแบบนี้มันว้าวเลยนะมันใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เนี่ยงานแข็งแรงกันจริงๆเนี่ยลูกค้าดูนะเนี่ยตู้มันแบบมีความนิ่งสนิทเหมือนกันถือว่าใช้ได้เลยในราคา 7,990 บาทจะซื้อไปใช้เองซื้อไปเข้าหอพักซื้อไปปล่อยเช่าได้หมดเลย 7,990 บาทนะคะสำหรับงานนี้เนาะทีนี้มากันที่สินค้าใหม่ถัดไปไอซ์แลนด์ค่ะมากันที่ไอซ์แลนด์ค่ะไอซ์แลนด์อันนี้ลูกค้างงว่าคืออะไรหว่าไอซ์แลนด์ถ้าเคยดูในหนังฝรั่งพวกนามซีรีส์ทั่วไปหรือว่าหนังภาพยนตร์เนี่ยไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า
เป็นโต๊ะตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้องครัวซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะตั้งเข้าคู่กับพวกตู้ครัวตัวใหญ่ทั่วไปถามว่าไอซ์แลนด์เนี่ยมีประโยชน์อะไรทำอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ไอซ์แลนด์เนี่ยที่เขาใช้งานกันนะอย่างแรกเลยที่เห็นบ่อยๆก็คือจะเป็นเหมือนโต๊ะอาหารย่อมๆแบบกินด่วนๆไวๆแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยอย่างที่สองคือเป็นที่สำหรับเก็บของแล้วไอซ์แลนด์ตัวนี้เก็บของยังไงเก็บของที่ด้านข้างตัวนี้ค่ะจะมีลิ้นชักตัวใหญ่ให้แบบนี้มีทั้งหมด4ลิ้นชักจะเก็บช้อนเก็บซ่อมเก็บจานอะไรตัวนี้เก็บได้หมดแล้วด้านหน้าของไอซ์แลนด์สังเกตไหมคะว่าเขาจะมีเหมือนชั้นโชว์น้อยๆแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ไอซ์แลนด์เนี่ยมันตั้งกลางบ้านตั้งกลางห้องครัวระหว่างห้องรับแขกเนาะก็เอาไว้วางหนังสือทำอาหารโชว์นิดๆหน่อยๆอันนี้ได้เลยส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารไอซ์แลนด์ตัวนี้สามารถตั้งเก้าอี้ไว้กินข้าวตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวให้ตากล้องหมุนมาทางด้านหลังนิดนึงนะคะว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องเว้าเข้าไปสำหรับเอาเก้าอี้เนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในตรงนี้ได้แล้วก็แบบเป็นที่นั่งทานข้าวกรุบกริบได้ไอซ์แลนด์เนี่ยสามารถสั่งได้กี่ไซส์จริงๆถ้าเป็นไซส์มาตรฐานนะจะอยู่ที่ไซส์เมตร20เมตร50เมตร80แล้วก็2เมตรสามารถสั่งได้เลยหรือว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยไอซ์แลนด์เนี่ยพี่ขอเพิ่มอ่างล้างจานด้วยได้ไหมก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตัวต้นแบบของเราไซส์เมตร20นะราคาอยู่ที่ 20,900 บาทลูกค้าจะได้สีลามิเนตทั้งตัวแล้วก็เป็นงานท็อปหินแกรนิตเกรด A โครงจะเป็นโครงอลูมิเนียมเลือกได้3สีเหมือนกันคือสีดำสีชาและสีขาวค่ะอันนี้มานาฝากน้องไอซ์แลนด์ไว้ด้วยเนาะทีนี้ไปสินค้าใหม่หมวดนู้นเลยค่ะโต๊ะอาหารค่ะและโซนโต๊ะอาหารนะคะนั่นก็คือน้องลีวายค่ะขึ้นรูปให้มะนาวด่วนเลยค่ะลูกค้าโอ้ฮะตอนนี้ที่ร้านอ่ะกำลังประกอบอยู่บอกเลยว่ามาไวไปไวมากคือรีวายเนี่ยเป็นงานโต๊ะอาหารที่เก้าอี้กับฐานโต๊ะเนี่ยจะเป็นไม้จริงส่วนหน้าท็อปเนี่ยจะมีการท็อปกันน้ำมาให้เรียบร้อยเป็นหน้าโต๊ะกว้างไซส์1เมตร10เซนเดี๋ยวให้ดูหน้าโต๊ะกันก่อนละกันเนาะนี่อันนี้คือโต๊ะตัวจริงเก้าอี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูละกันนะคะลูกค้าเป็นงานสีโอ๊คสีสวยนะแล้วก็งานรู้สึกว่ามันเป็นงานแบบหนาด้วยราคาตัวนี้น่ารักมากจะซื้อไปใช้เองซื้อไปให้ใครซื้อไปปล่อยคอนโดเช่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยราคาเต็มอยู่ที่ 4,990 บาทลดเหลือ 3,590 บาทนะคะสำหรับน้องรีวายตัวนี้เป็นโต๊ะอาหารไซส์4ที่นั่งหน้าโต๊ะกว้าง1เมตร10เซนนะคะอ่ะถามว่ารุ่นใกล้เคียงมีไหมมีเหมือนกันถ้าเป็นงานท็อปหินเนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ใหม่ล่าสุดก็จะเป็นพวกน้อง MJ เนาะก็จะเป็นตัวราคา 9,990 หรือ 8,990 ที่ให้ดูคลิปก่อนๆ ก็สามารถเข้ามาดูโปรโมชั่นกันได้นะคะทีนี้สินค้าใหม่ถัดมาเราจะไปหากันที่โซนโซฟาค่ะและเราก็มาถึงงานโซนโซฟาแล้วค่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่ของงานโต๊ะกลางนะลูกค้างานโต๊ะกลางเนี่ยจริงๆมะนาวตอนนี้มีทั้งงานไม้แล้วก็เป็นงานโมเดิร์นแบบนี้อันนี้คือน้องฟอร์ดค่ะลูกค้าน้องฟอร์ดตัวนี้เป็นงานโต๊ะกลางที่เป็นงานขาสแตนเลสนะคะลูกค้าหน้าท็อปกระจกนิรภัยรุ่นนี้มะนาวมีให้เลือก2สีคือจะมีสีชาตัวนี้สีตัวแรกเป็นสีออกพิงโกราคาเท่าไหร่อยู่ที่ 5,990 บาทค่ะตัวนี้ 5,990 บาทตัวนี้จะเป็นงานทรงกลมนะคะลูกค้าใช้งานค่อนข้างง่ายไม่ต้องกลัวในเรื่องของการเดินกระแทกแล้วก็เป็นงานลักษณะกระจกโปร่งแบบนี้มันทำให้โต๊ะกลางมันดูไม่ทึบห้องมันก็ดูโปร่งด้วยเดี๋ยวมะนาวจะให้ดูอีกสีหนึ่งอีกสีเป็นงานขาโครงสีเงินหน้าท็อปกระจกจะออกสีแบบน้ำเงินน้ำเงินนิดหนึ่งสีนั้นบอกเลยว่าถูกใจมะนาวมากๆจะอยู่บริเวณซอยนู้นเดี๋ยวตามมาเลยค่ะตืดๆน้องโดนย้ายที่ไหมสัปดาห์ที่แล้วโดนย้ายที่สัปดาห์นี้ยังอยู่ให้พี่ไหมเอ่ยนี่เลยสีนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่ประทับใจมะนาวมากๆถ้ามีที่ว่างถ้าอยากได้โต๊ะกลางเพิ่มจริงๆเนี่ยจะเอาคนนี้นะเพราะว่างานสวยจริงๆมันดูมีดีเทลมีความแบบโมเดิร์นในตัวทันทีขาสีเงินนี่คือสวยมากแล้วหน้าท็อปไม่ใช่สีแบบใสๆไงเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงมันจะดูแบบเย็นๆสบายๆราคาเท่ากันทั้ง2สีนะคะ 5,990 บาท 5,990 บาทสำหรับน้องฟอร์ดนะคะย้ำกันอีกทีนึงหน้าท็อปเป็นกระจกนิรภัยขาเป็นสแตนเลสนะอ่ะทีนี้งาน
ถ้าอยากดูอัปเดตโต๊ะกลางนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่วอล์กไปเรื่อยนะคะก่อนหน้านี้เรามีอัปเดตให้หมดน้องแอลลี่ประมาณ 4-5 รุ่นมินนี่อีก2รุ่นอันนั้นบอกเลยว่าเยอะมากๆจริงๆหรืออยากทักมาขอดูรูปสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยทักมาได้เลยเพจ Facebook ของ9 Furniture ทีนี้โซฟาขออนุญาตไปหาน้องคนนี้นิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วเป็นสินค้าใหม่ของเราอันนี้คือน้องมินิมอลตัว U ค่ะโอ้โหดูจากการที่มีการจัดเรียงลักษณะนี้บอกเลยว่างานเพิ่งโดนลูกค้าลองนั่งลองนอนแน่นอนเพราะว่างานขายดีจริงๆลูกค้าอยากจะนั่งให้ดูกันอีกสักทีนึงคือแบบเนี่ยมันนุ่มมันฟูแล้วเป็นโซฟาฟังก์ชันที่นุ่มที่สุดตั้งแต่มะนาวเคยขายมาฟังก์ชันยังไงตรงนี้ที่ตากล้องนั่งอยู่เห็นไหมเอ่ยนี่เปิดเก็บของได้แบบนี้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาสามารถดึงตัวลิ้นชักตรงนี้มากลางนอนได้อีกแล้วบอกเลยว่านุ่มทุกสัดส่วนนี่ฮึบรีวิวมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปรีวิวให้ดูสักหน่อยละกันว่ารีวิวอันนี้เป็นสีอะไรสวยแค่ไหนบอกเลยว่าตัวนี้นอนนุ่มนอนสบายจริงๆลูกค้าจริงๆน้องอ่ะมะนาวมีให้ทั้งหมด2ไซส์นะคือ2เมตร40เป็นงานตัวเบสเดี่ยวกับงานเบสคู่แบบนี้เป็นตัวไซส์3เมตร40ราคาเท่าไหร่สำหรับน้องคนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้ลดเหลืออยู่ที่ 28,900 นะ 28,900 สามารถปรับหลังได้นะคะลูกค้านี่เลยปรับหลังให้ดูรอแบบนี้เลยสามารถปรับได้เหมือนกันปรับได้3ระดับนะคะสำหรับน้องคนนี้นะเดี๋ยวขึ้นรูปรีวิวให้ดูแล้วกันว่าปรับแล้วเป็นยังไงอ่ะสำหรับประมาณนี้ในเรื่องของงานโซฟาเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ของใหม่ฝั่งอนุนกันใครที่อยากได้ที่นอนใหม่ใครที่อยากได้ชุดห้องนอนสวยๆตามมาทางด้านนี้เลยค่ะและของใหม่แรกนะคะสำหรับงานที่นอนอันนี้คือน้องเจแดนค่ะน้องเจแดนตัวนี้เป็นงานลาเท็กโคเคียวนะเป็นสินค้าเปิดตัวราคาโปรโมชั่นให้จาก 13,900 ลด 2,000 เหลือ 11,900 ตัวนี้จะเป็นที่นอนเนื้อค่อนข้างกระชับและเฟิร์มนิดนึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนเนื้อแน่นๆแต่นอนแล้วไม่เจ็บตัวแน่นอนเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้มีแค่ลาเท็กโคเคียวด้านล่างลูกค้าด้านบนเขาจะยังมีใยนุ่มๆซึ่งหนาขนาดนี้เนี่ยหนามากๆทำให้เรานอนตะแคงนอนอะไรไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตามปุ่มกระดูกต่างๆนะคะตัวนี้ถามว่ารับประกันกี่ปีสำหรับน้องคนนี้รับประกันทั้งหมด9ปีค่ะใครที่อยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบนอนเนื้อแน่นๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับน้องเจแดนนะคะผ้าดีไหมจริงๆสัมผัสผ้าเขานุ่มมากเลยนะแล้วสีสวยด้วยสีแบบนี้มันเลอะค่อนข้างยากนะคะใครที่ชอบงานผ้าสบายๆลายสวยๆสีแบบนี้มะนาวบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มจริงๆนะคะสำหรับน้องเจแดนนะและอีกตัวหนึ่งเนื้อคล้ายๆกันแต่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วราคาดีมากด้านนี้ค่ะนี่คนนี้เลยอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยอันนี้คือน้องสวอนกี้ค่ะตัวนี้จะเป็นฟองน้ำอัดนะลูกค้าหนา10นิ้วตัวนี้มะนาวรับประกัน5ปีถามว่าตัวนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของความแตกต่างยังไงนะคะก็คือในเรื่องของการนั่งลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าเจแดนนิดนึงยืดหยุ่นมากที่คือเขาเป็นไปตามสรีระเรามากขึ้นนั่งแล้วมันก็จะมีความแบบเคลื่อนไปตามตัวได้แล้วก็ตัวนี้เป็นงานไร้ขอบไร้ขอบคือปกติที่นอนน่ะเขาจะมีขอบคิ้วใช่ไหมไร้ขอบคิ้วบางคนบอกว่าหุ้ยพี่เป็นคนผิวบางเนื้อบางนั่งแล้วมันเจ็บรุ่นนี้ไม่มีขอบเลยเหมือนลูกค้านั่งอยู่บนซาลาเปาลูกค้ามันไร้ขอบแบบนี้นะลูกค้าสำหรับน้องสวอนกี้เนี่ยราคา6ฟุตอยู่แค่ 6,990 บาทเท่านั้น 6,990 บาทเท่านั้นค่ะเหมาะกับใครตัวนี้คนน้ำหนักเยอะนอนได้วัยรุ่นนอนได้มีใครที่มันหายเรื่องแบบนอนกันแล้วโหมันยุบง่ายอะไรง่ายพังอีกแล้วเดี๋ยวก็สปริงเด้งเดี๋ยวก็อะไรนี่ตัวนี้นอนยุบยากเงียบสนิทไม่มีเสียงสปริงรบกวนเพราะว่าอะไรไม่มีสปริงค่ะลูกค้านะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนอนยืดหยุ่นสูงแบบนี้สวอนกี้6ฟุต 6,990 บาทค่ะและหลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้ารอคอยมากที่สุดนั่นก็คือเซตห้องนอนใหม่ค่ะจะอยู่ด้านนี้ตามมะนาวมาเลยและวินาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพับกบเอ้ยพบกับพยายามจะเล่นมุกน้องไม่ได้จริงแห้งมากเลยลูกค้าหลังกล้องไม่มีใครสบตาหนูสักคนเลยนะคะลูกค้าตาเจริญตากล้องบอก
ว่าถ่ายมานานแล้วเธอเล่นมุกไม่ไหวแล้วพูดไม่หยุดเราอ่ะพูดไม่หยุดใช่ลูกค้ามันเป็นความสามารถพิเศษของหนูไงพูดไม่หยุดพูดไม่ซ้ำจำคำไม่ได้นะคะน้องคนนี้ส่งสัญญาณรีบพูดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเรามีคลิปหน้าเรามีจ่อให้ไงโอเคโอเคอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆละกันคร่าวๆละกันเซตนี้ได้อะไรบ้างได้โต๊ะแป้งตัวเมตรหนึ่งมีตู้ให้ด้วยมีสตูลด้วยตู้เสื้อผ้าเปิดไหมต้องเปิดไหมสักเมตร35ตัวนี้เปิดนิดนึงนี่มีชั้นแขวนยาวโอ้โหมือจับเลิศนะมือจับหนามากเลยอ่ะแล้วก็นี่แขวน2ชั้นบนล่างมีสเต็ปวางของได้มีอันเนี้ยจะมีลิ้นชักให้ทั้งหมด2ลิ้นชักนะคะลูกค้ามีตัวน้อยแอบอยู่ตรงนี้เป็นตู้ข้างเตียงนิดนึงแบบนี้แล้วก็เตียงรุ่นนี้เราจะมีให้เลือก2ไซส์คือ5ฟุตกับ6ฟุตเซตนี้จะได้ทั้งหมด4ชิ้นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูลเตียงตู้ข้างเตียงราคาที่ 16,900 บาท 16,900 บาทจัดโปรโมชั่นให้สำหรับสินค้าราคาเปิดตัวลดแบบไม่มีปีไม่มีขุยค่ะลูกค้าลดไปเลย 1,100 เหลือ 15,900 ได้4ชิ้นแบบนี้ราคานี้ไม่รวมที่นอนนะคะถ้าซื้อแยกตู้ 8,990 อันนี้ 6,990 9,000 บวก 7,000 เป็นเท่าไหร่ 16,000 บวกกับอันนี้อีก 7,000 20,000 กว่า 23,000 แล้วก็นี่อีก 2,000 โอ้โหบอกเลยว่า 15,900 คือคุ้มที่สุดแล้วซื้อยกเซตอันนี้คุ้มกว่าและสินค้าใหม่ชิ้นที่2อันนี้ไปไวเหมือนกันอันนี้น้องสีขาวนะคะอันนี้คือน้อง White Angel ค่ะลูกค้าแค่ชื่อก็แทบจะบินได้อยู่แล้วอันนี้ต่างจากอันนู้นยังไงอย่างแรกคือ1ตู้เสื้อผ้าใหญ่ขึ้นตู้เสื้อผ้าอันนี้จะเป็นไซส์1เมตร60และเป็นรุ่นแรกในชีวิตที่มะนาวรีวิวว่ามีลิ้นชักให้ทั้งหมด6อันแล้วก็ตัวนี้เตียงจะเป็นลักษณะกึ่งหัวเบาะกึ่งปาร์ติเกิลบนหัวเตียงจะเป็นงานเบาะนุ่มๆ นั่งพิงได้มีโต๊ะเครื่องแป้งที่กระจกโคตรสูงโคตรยาวแบบนี้แล้วก็มีตู้ข้างเตียงให้อีก1ตัวยกเซตตรงนี้ได้4ชิ้นเหมือนกันมีเตียงให้เลือก2ไซส์คือ5ฟุตกับ6ฟุตในราคา 22,900 บาทนะคะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่อยากดูสินค้าขายดีดูได้เลยที่ช่วงต้นของคลิปแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสินค้าใหม่นะคะลูกค้านะฝากติดตามเพจ Facebook ของ9 Furniture ไว้ด้วยนะคะใครที่อยากสอบถามอยากพูดคุยอะไรทักอินบ็อกซ์มาได้เลยร้านเรานะคะอยู่เส้นคลอง9ธัญบุรีนะคะรังสิตมุ่งหน้าไปนครนายกเนาะยังไงก็อยากมาร้านเราสามารถ Google Map มาได้เลยคลอง9 Furniture เจอแน่นอนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เปิด 9:00 น.จนถึง 1:00 น.เสาร์อาทิตย์ 9:00 น.จนถึง 1:30 น.นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับ YouTube Channel คลอง9 Furniture วันนี้มะนาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ